วัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้คุณลุงอาบน้ำให้น้องนินนี่นะคะไม่เห็นเลยมามุมนี้วันนี้น้องนินนี่อาบน้ำนะคะเพราะว่าน้องนินนี่ไม่ค่อยสบายนะคะแล้วทีนี้พอน้องดีขึ้นก็จะอาบน้ำให้อีกนะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะลุงอาบน้ำให้น้องนินนี่ฟอกสบู่เนาะฟอกสบู่ให้น้องอุ๊ยน้องนินนี่ให้อาบดีๆเนาะวันนี้น้องนินนี่ไม่ดื้อเลยเอาใส่หางเอาใส่ท้องด้วยนะคะคุณลุงตอนนี้ก็ฟอกสบู่ให้น้องนะคะตอนนี้ก็อู้แดดมองไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้คุณลุงกำลังหาหมัดหาเห็บให้น้องด้วยนะคะน้องนินนี่ก็เห็บก็มีเยอะนะคะเห็บก็มีเยอะก็ฆ่าเห็บด้วยคุณลุงก็ฆ่าเห็บให้น้องนินนี่ด้วย okay. ค่ะตอนนี้คุณลุงก็ก่อนที่จะล้างทำความสะอาดก่อนที่จะล้างน้ำสะอาดนะคะคุณลุงก็ได้ฉีดยาฆ่าเห็บฆ่าหมัดให้น้องด้วยนะคะตอนนี้ฉีดยาฆ่าเห็บฆ่าหมัดที่เราเจือจางผสมน้ำแล้วนะคะเอาใส่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะล้างน้ำสะอาดนะคะใส่ให้น้องนะคะเอาฉีดที่นี่ด้วยคุณลุงฉีดมาด้านก้นของเขาด้วยนี่ใต้ท้องด้วยค่ะคุณลุงเอาฉีดก้นฉีดใต้ท้องด้วยเอ้าอย่าไม่ต้องหันก้นคุณลุงมาค่ะหลังจากฉีดยาฆ่าเห็บฆ่าหมัดแล้วก็ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดให้น้องนะคะสบายเลยน้องนินนี่วันนี้จะสบายตัวนะคะไม่มีเห็บไม่มีหมัดและสะอาดด้วยเนาะลูกเนาะเอออีหล่าไก่เศร้าหายเป็นปกติแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้กินยาอีกก็หายเนาะเอออีหล่าคืออยู่ในอาบดีแท้นอพี่น้องนี่หนีคือให้อาบดีแท้ลูกฮะเออสะอาดเนาะจะได้สะอาดสบายตัวเนาะลูกเนาะเออล้างก้นด้วยล้างก้นด้วยอาบเสร็จแล้วนะคะสบายตัวไหมลูกโอเคอาบเสร็จแล้วเช็ดตัวลูกเช็ดตัวเช็ดตัวน้องนินนี่เช็ดตัวให้สะอาดเลยเนาะคุณลุงก็อาบน้ำให้น้องนินนี่เสร็จแล้วก็เช็ดตัวนะคะเช็ดตัวให้น้องสบายแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆ นะคะก็ฝากไว้ให้ดูเป็นที่ระลึกว่าน้องนินนี่ตอนนี้หายแล้วนะคะหายเกือบจะเป็นปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเดินไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ก็หวังว่าน้องนินนี่จะหายเป็นปกติโดยเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ